2023ผมเชื่อว่าปีนี้จะต้องถูกกล่าวขานไปอีกเนิ่นนานมีเรื่องราวดีงามมากมายเกิดขึ้นและถือเป็นการผงาดอย่างยิ่งใหญ่ของวงการเกมข้อแรกคือเกมที่เป็นตัวตึงและหลายคนเฝ้ารอมันสามารถออกมาได้ตามคาดหวังข้อ2คือมีหนังจากเกมดังที่กวาดรายได้และได้รับคำชมล้นหลามข้อ3คือบรรดาผลงานรีเมคที่ถูกสร้างจากความรักมันไม่ใช่เพียงการปรับกราฟิกขายใหม่แต่นี่คือประสบการณ์ที่ยกระดับเกมต้นฉบับให้สมบูรณ์แบบขึ้นและข้อ4นั่นคือการปรากฏตัวของเกมมามืดมาแบบเงียบๆแต่ดันสนุกจนวางไม่ลงผมยังไม่รวมเกมอินดี้ที่ขายได้หลายล้านชุดเกมฟรีทูเพย์ที่กระแสดีตั้งแต่วันเปิดตัวทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความเทพที่เราคิดกันไปเองครับเพราะถ้าหากเราย้อนดูสถิติอิงจากเว็บไซต์เฉลี่ยคะแนนเกมบน Metacritic ก็จะพบว่า2023เป็นปีที่มีผลงานเกมได้รับคะแนนทะลุ90คะแนนมากที่สุดไม่ใช่แค่ในรอบ10ปีแต่ในรอบ20ปีเต็มนั่นคือจำนวน26เกมด้วยกันปีนี้จึงเป็นปีที่พิเศษและเกมก็ได้สร้างความสุขให้เรามากมายแต่บางทีก็เป็นความทุกข์นะทุกข์แบบแสนสาหัสการนั่งคิดพิจารณาถึงเกมคว่ำประจำปีนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นปีก่อนแต่แน่นอนว่ามันไม่เคยหายไปไหนแถมความจริงที่น่าตกใจคือเกมคว่ำประจำปีนี้มักเป็นการคว่ำแบบเททิ้งหมดสิ้นความสนุกและนำไปสู่การเจ๊งอย่างน่าอนาถเพราะเกมที่พลาดในขณะที่เกมอื่นทำดีย่อมหมายถึงความชิบหายที่มากกว่าปีก่อนๆโดยผมได้พิจารณาจาก4มุมถ่วงดุลกันได้แก่ความคิดเห็นนักวิจารณ์ความคิดเห็นผู้เล่นส่วนใหญ่ความสำเร็จด้านรายได้และประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมได้สัมผัสกับเกมเหล่านั้นคงไม่มีวันใดที่วงการนี้จะไร้ซึ่งเกมคว่ำและนี่คือลิสต์รวมเกมที่ผู้คนไม่อยากจดจำมันมากที่สุดแห่งปี2023และเกมแรกได้แก่ Forspoken หญิงสาวจอมพลังในโลกแฟนซีนี่คือภาพเดือนหลังที่ผมจดจำได้เมื่อ3ปีก่อนในตอนนั้น Forspoken ได้เปิดทีเซอร์ตัวแรกภายใต้ชื่อของ Project Atia ที่มีการโชว์ฉากโจรทยานใช้พลังวังชาและที่สำคัญคือภาพสวยมากนั่นคือวินาทีแรกที่หลายคนจับตาและอยากทำความรู้จักกับเกมนี้มากขึ้นทว่าเมื่อเกมวางจำหน่ายจริงในเดือนมกราคม2023มันกลับกลายเป็นหายนะตั้งแต่ต้นปีจนทำให้ชาวเกมอกสั่นขวัญเสียซะงั้น Forspoken จะให้เรารับบทเป็น Frey Hotland เด็กสาวกำพร้าที่มักจะไปก่อเรื่องอยู่เป็นประจำเธอหวังว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งแต่ติดปัญหาที่ไม่มีตังค์ทำได้แค่พูดถ่มถุยชีวิตให้แมวฟังแต่ทันใดนั้นเธอก็ได้พบกับสร้อยข้อมือกายสิทธิ์ที่วาร์ปเธอมาโผล่ในโลกต่างมิติเรียกว่าอาเทียพร้อมกับสร้อยของเฟรย์ที่จู่ๆมันก็พูดได้และมอบเวทมนต์ให้กับเธอการผจญภัยครั้งใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นจะว่าไปการเสกตัวละครไปโผล่ในโลกต่างมิตินั่นก็นับว่าเป็นพล็อตคลาสสิกแห่งวรรณกรรมและภาพยนตร์แถมประเด็นด้านเนื้อเรื่องก็เป็นสิ่งที่ถูกชาวเกมจับผิดกันมาตั้งแต่ช่วงโปรโมทย้อนกลับไปในคลิปโฆษณาเกมสั้นๆที่โพสต์บนทวิตเตอร์หลักเนื้อหาใจความในนั้นก็คือตัวเฟรย์ที่เล่าถึงตัวเกมโดยรวมว่าเธอกำลังอยู่ในโลกที่ไม่รู้จักเห็นมังกรด้วยคุยกับสร้อยข้อมือฉันโอเคกับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ฉันมีเวทมนต์และคงจะบินได้ด้วยก่อนในคลิปตัวอย่างจะจบลงแต่ปัญหาคือหลายคนที่ได้ดูตัวอย่างนี้ต่างพากันขำน้ำตาเล็ดเห็นตรงกันว่าบทพูดมันมีความเบี่ยวพิลึกชาวเกมจึงจับประโยคนี้มาดัดแปลงให้เข้ากับตัวละครเกมต่างๆจนกลายเป็นมีมอยู่พักใหญ่เลยแต่เวลานั้นทาง Square Enix ก็ยังมั่นใจในเนื้อเรื่องด้วยบรรดารายชื่อนักเขียนคนสำคัญ3คนที่ระดมกำลังมาช่วยผลิตเกมนี้ทั้ง Gary Vida ผู้เขียนเรื่องโลกวัน A Star Wars Amy Henning นักเขียนไตรภาค Uncharted และ Todd Stadwick นักแสดงซีรีส์ Twelve Monkeys แม่เจ้าโว้ยรวมตัวตึงแห่งวงการนี่แหละที่ทำให้คนสนใจว่าเรื่องราวเกมนี้มันจะออกมายังไงซึ่งในเกมจริงๆเสียงก็ค่อนข้างแตกเป็น2ฝั่งมีทั้งฝั่งที่รับไม่ได้กับบทพูดที่ราวกับหลุดมาจากละครน้ำเน่าในขณะที่อีกฝั่งก็ชื่นชอบในพัฒนาการของตัวละครเฟรย์ซึ่งจากที่ผมได้สัมผัสเองเนื้อเรื่องเกมไม่ถึงขั้นห่วยแตกบทพูดก็ไม่ได้ลิเกแบบนั้นตลอดยิ่งหากเราใช้เวลาอ่านทำความเข้าใจตำนานเบื้องหลังและความเป็นมาต่างๆผ่านเอกสารเราจะพบว่ามันมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยทว่าปัญหาจริงๆของเกมนี้ไม่ใช่เนื้อเรื่องแต่กลับเป็นวิธีการเล่าเรื่องต่างหากมันจะมีความยืดยาดช่วงต้นจังหวะคัตซีนที่แหม่งๆแบบโอ้โห
keep joking. ปืนไม่มาเพลงไม่มีเนื้อเรื่องจึงไม่ถึงกับทรมานตอนดูแต่ก็ไม่ได้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนเล่นติดหนึบความสนุกส่วนใหญ่ในเกมจึงทุ่มเทไปที่ระบบต่อสู้ที่ใส่มาเดือดเลือดพล่านถึง4แบบแพรวพราวฉากมากน่าเสียดายที่ส่วนใหญ่กลับเป็นพลังโจมตีทางไกลที่เราต้องคอยง้างมือชาร์จและปาอัดคล้ายกันไปหมดแต่เมื่อมาผสมโรงกับระบบปากัวให้เราได้วิ่งโจรทยานในโลก Open World นี่ก็คงจะเป็นสิ่งเดียวที่พอจะชุบชูใจคนเล่นได้ในขณะที่เกมเพลย์ส่วนอื่นก็ออกแบบมาตามมาตรฐานและหลายๆระบบที่หยิบยืมมาจากเกมอื่นฉากหลังมักจะเป็นพื้นที่โล่งกว้างไม่ได้มีภารกิจเสริมให้ทำมากมาย Forspoken จึงเหมือนจะพยายามทำทุกอย่างให้ตรงตามสูตร Open World RPG แต่กลับลืมความเป็นตัวของตัวเองไปจนหมดทั้งหมดส่งผลให้ภาพรวมของเกมออกมางั้นๆสนุกที่ไม่ถึงกับสุดความทุกข์ที่ไม่ถึงขั้นทรมานคะแนนรีวิวจึงออกมากลางๆราว6เต็ม10ส่วนกระแสเกมก็เงียบกริบพอกันจนทาง Square Enix ถึงกับต้องออกมายอมรับเองว่ายอดขายของ Forspoken ต่ำกว่าที่คาดการไว้และมีความเสี่ยงที่จะกระทบผลประกอบการของบริษัทกรรมยังไม่หมดเพราะทางคุณแกลลี่วิตาที่ถูกอ้างชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้คิดคอนเซปต์ในเรื่องเกมก็กลับออกมาปัดป้องว่าไอเดียที่ตนเคยเสนอในเกมนี้ได้ถูกทาง Square Enix โละทิ้งทั้งหมดและตนเองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมนี้เลยนับจากนั้นวิบากกรรมครั้งนี้ก็เหมือนจะจบลงโดยการสั่งยุบสตูดิโอผู้สร้างเกมอย่าง Luminous Productions พร้อมกับดึงพนักงานทุกคนกลับเข้าบริษัท Square Enix นั่นทำให้ Forspoken กลายเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายจากสตูดิโอแห่งนี้ซึ่งก็คงจะต้องมีการปรับจูนกันใหม่อีกเยอะแหละครับสำหรับ Square Enix เพราะสภาพตอนนี้ต้องบอกว่านี่คือชื่อบริษัทเกมแรกที่สามารถพาเกมตัวเองมาอยู่ในรายชื่อเกมคว่ำได้ถึง3ปีคว้ารางวัลแฮตทริกคว่ำจากผมไปเลยแหมกลายเป็นว่าเจ้าของเม้นนี้ทายถูกซะด้วยนะครับสภาพอาจจะสาหัสหน่อยแต่ผมต้องบอกว่าอันนี้แค่ขั้นน้องๆเป็นน้ำจิ้มต้อนรับปี2023เพราะยังมีเกมที่เกาะตามหลังมา1เดือนและมีคะแนนรีวิวที่ทรหดอดสู่ไม่ต่างกันแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือมันถูกกำกับด้วยฝีมือผู้สร้างเกมชั้นครูที่มีประสบการณ์กับเกมแอคชั่นมามากกว่า10ปีและเกมคว่ำรายที่2นี้มีชื่อว่า Wanted Deadมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนสงสัยWanted Dead มีทุกสิ่งที่เกมแอคชั่นคู่ควรทั้งตัวเอกสวยเท่เซตติ้งในฮ่องกงพร้อมกระบวนการท่าต่อสู้ที่โหดไวมันและมีผู้กำกับเดียวกันกับเกมนินจาไกเด้นฉะนั้นการได้มาผลิตเกมแนวเดียวกันนี้คนก็คาดหวังให้มันเป็นเกมฆ่าฟันที่ก้าวทันสมัยแต่เช่นไหนกลับกลายเป็นการถอยหลังลงคลองอย่างอนาถWanted Dead บอกเล่าเรื่องราวของร้อยโทหญิงฮันนาสโตนสมาชิกโคตรทีมมหากาพย์นามซอมบี้ยูนิตที่ต้องสืบสวนความไม่ชอบมาพากลและต่อกรกับคนภายในองค์กร Dolls Synthetics จริงๆในเรื่องเกมนี้มีความน่าสนใจอยู่นะครับมีปมให้ติดตามต่อมีการนำเสนอด้วยแอนิเมชัน2มิติแต่เกมกลับเล่าสิ่งต่างๆแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะสิ่งที่เกมทำก็คือการโยนข้อมูลและนำชื่อตัวละครแปลกๆมายัดเยียดให้เราตั้งแต่การเล่นช่วงแรกทั้งๆที่เป็นฉากคุยธรรมดามันก็ยังต้องใช้ความพยายามในการเข้าใจสูงมากหรือไม่ต้องพยายามเลยก็ได้เพราะคัตซีนเกมก็ไม่ได้เชื้อเชิญให้นั่งฟังขนาดนั้นหรือผมขอใช้คำว่าห่วยแตกผมไม่ได้เจอกับเกมที่มีเสียงภาคน่าง่วงแบบนี้มานานแล้วเสียงตัวละครหลายคนจะมีความยมมากเหมือนคุณหักเงินเดือนนักพากย์และยังบังคับให้เขามาทำงานตอนตีสี่ He's about to throw up and shit. He notices that he's naked, like no jeans, no undies. He reaches for his dick and he finds that he has four balls. นำซ้ำเนื้อเรื่องมันยังถูกแทรกด้วยมินิเกมบวมๆเช่นร้องคาราโอเกะหรือการกินราเมนที่มีรูปแบบการเล่นวนกับการกดให้ตรงตามจังหวะโอ้สนุกจังเลยสนุกมากผมไม่รู้ว่าเขาใส่มาเพื่อให้เกมสนุกหรือเพื่อต่อเวลาชีวิตเกมที่ยาวเพียง 6-8 ชั่วโมงแต่จริงๆเกมก็อาจจะยาวกว่านี้ก็ได้ถ้าเราตายบ่อยเพราะเกมนี้มีจุดเช็คพอยต์ที่ไกลมากครับการพลาดในบางฉากมันอาจจะส่งเราไปเกิดใหม่ย้อนไปหลายนาทีทำให้เราจำเป็นต้องเล่นเกมช่วงนั้นใหม่ทั้งหมดคล้ายๆกับพวกเกมรุ่นเดอะยุคเก่าก่อนและอีกหนึ่งสิ่งที่ให้อารมณ์คลาสสิกนั่นก็คือกราฟิกครับ
เป็นเกมหนึ่งที่ผมต้องยอมรับเลยว่าภาพสวยเลยครับสวยสำหรับเครื่อง PS2 ไอ้ชิบผมพยายามจะไม่เอากราฟิกมาเป็นตัวชี้ว่าเกมดีหรือไม่แต่กับเกมนี้ผมขอหน่อยละกันเพราะนอกจากเรื่องแสงสีที่ได้บารมีจาก Unreal Engine นอกนั้นจัดอยู่ในขั้นตกยุคไปมากโดยเฉพาะฉากที่มีความล้นๆแค่เอาเข้าของมาแปะๆพอจะให้เรารู้ว่าเดินอยู่ไหนแต่พวกมันจะดูจืดชืดไม่เป็นหนึ่งเดียวกับเราสักนิดสังเกตได้เลยว่ามันจะมีบางจุดที่คนสร้างเอาใจใส่และบางจุดที่ทำเหมือนรีบสิ่งเดียวที่พยุงให้เกมนี้ดูดีอยู่บ้างก็ต้องยกให้กับระบบต่อสู้ที่มันสะใจมีระบบปัดป้องมีการสวนกลับพร้อมกับท่วงท่าปิดชีพศัตรูที่ยัดมามากกว่า50ท่าแต่ถ้าตัดงบส่วนนี้ไปให้นักพากย์บ้างก็คงดีทั้งหมดจึงส่งผลให้ภาพรวมเกมเหมือนมาจากคนละยุคซึ่งตามคุณภาพคุณอาจจะคิดว่าราคามันคงเทียบเคียงกับเกมอินดี้แต่ไม่นี่คือเกมที่เปิดตัวด้วยราคาเต็ม 59.99 เหรียญสหรัฐหรือถ้าซื้อเล่นบน PS5 ก็คือ 2,000 บาทราคาแบบนี้กับเกมที่มีแค่ระบบสู้ผมบอกเลยว่าไม่คุ้มแน่ๆในขณะที่บางเกมกลับกันครับเอาดีกับเสียงภาคมากทุ่มเทกับคัตซีนสุดๆจนลืมแบ่งงบมาขัดเกลาเกมเพลย์พวกเขาได้ยกขโยงตัวพ่อแห่งวงการแอคชั่นทั้งแดนนี่เทรโฮไมเคิลรูเกอร์ไมเคิลมาเซนหรือชัคนอร์ริสนี่ไม่ใช่หนังฮอลลีวูดเรื่องใหม่แต่คือเกม Crime Boss Rocket City และเกมเพลย์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ Payday แต่คือ Crime Boss Rocket City อะไรของเกมนี้วะเนี่ยเราจะได้รับบทเป็น Travis Baker ชายผู้เดินทางมายัง Rocket City พร้อมความตั้งใจที่จะยึดครองเมืองนี้และขึ้นเป็นเจ้าพ่อใหญ่แต่แน่นอนว่าไม่ใช่มีเราเพียงคนเดียวที่คิดแบบนี้ใน Rocket City เต็มไปด้วยกลุ่มแก๊งอันธพาลมากมายนั่นทำให้เราต้องค่อยๆก่อร่างอำนาจสร้างอิทธิพลด้วยวิธีการออกปล้นและทำสงครามแก๊งเราสามารถเลือกได้ว่าจะพาใครไปลุยและออกปล้นด้วยกันสามารถพัฒนาความสามารถตัวเราและลูกน้องผ่านการฟาร์มตามภารกิจหากมองเผินๆก็เหมือนจะมีสิ่งให้ทำมากมายแต่ความเป็นจริง 90% ของเกมนี้คือการปล้นแบกเป้ใบใหญ่ใช้สว่านเจาะตบกล้องวงจรปิดสั่งให้คนหมอบมัดมือให้แน่นปล้นธนาคารปล้นเพชรแล้ววิ่งกับรถตู้ท้ายด่านแม่หนูอยากเล่นเพเดบ้านเราก็มีเพเดแล้วไงลูกแต่เป็นเวอร์ชั่นด้อยกว่าเริ่มจาก AI ที่คาดเดายากแต่ไม่ใช่ในทางที่ดีบางทีมันก็ตาเซ่อจนเราเดินผ่านไปง่ายแต่บางครั้งก็หูตาไวจนมองทะลุเช่นเดียวกันกับการเล่นแอคชั่นบางทีพวกมันก็ตัวอ่อนปวกเปียกแต่บางทีก็อึดจนนึกว่าอโนใช้แผนที่ซ้ำหนักมากวนเวียนอยู่ในธนาคารกับห้างผ่านการออกแบบที่ก็ไม่ได้น่าจดจำเป็นทุนเดิมแถมต้องมาเล่นซ้ำฉากเดิมขโมยของเดิมๆด้วยวิธีการเดิมๆเราก็จะเข้าสู่ลูปนรกอย่างแท้จริงเกมจึงเบื่อง่ายมากเพราะนอกจากจะมีฉากยิงที่ธรรมดาที่เหลือมันก็คือการจัดการบริหารทีมซึ่งทั้งหมดนี้ถูกนำเสนอบนหน้าเมนูที่มีตัวหนังสือล้วนยกเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นแฟนเดนตายของดาราชายเหล่านี้ก็คงจะช่วยให้มีความสุขในการเล่นอยู่บ้างแต่ถ้าไม่ใช่แล้วก็มันก็จะเป็นแค่เกมยิงดาดดื่นคะแนนรีวิวจึงไปสุดแค่กลางๆพร้อมฐานผู้เล่นที่น้อยนิดจึงไม่แปลกใจที่เกมนี้จะถูกกลืนหายไปอย่างเร็วไวเพราะหลังจากนั้นในเดือนมีนาคมเกมเทพอย่าง Resident Evil 4 Remake ก็ขึ้นวางขายไล่ตามมาด้วย Dead Island 2ในเดือนเมษายนนี่คือผลงานจากความรักที่เรารอมาหลายปีเกมโคตรดีชีวิตมีความสุขหรือคำสาปแห่งปี2023จะจบลงเพียงเท่านี้ผมภาวนาให้เป็นเช่นนั้นแต่ทว่าขอต้อนรับสู่เดือนพฤษภาคมเดือนนี้เป็นเดือนที่มีเกมบัดซบออกมาชนกันตั้งแต่ต้นเดือนยันท้ายเดือนและน่าเสียดายครับที่การคว่ำครั้งนี้ดันเกิดขึ้นกับหนึ่งในเกมที่คนเฝ้ารอมากที่สุดแห่งปี RedfallRedfall ครับภาพจำยังตราตรึง Redfall เปิดตัวอย่างเกมเพลย์แรกในงาน Xbox and Bethesda Games Showcase 2022และถูกจับตามองจากชาวเกมหลายคนเพราะนอกจากเรื่องเซตติ้งที่ดูดีมีอนาคตนี่ยังเป็นผลงานจาก Arkane Austin ผู้สร้างสรรค์เกมเพลย์ที่คนยกย่องเชิดชูให้เป็นเกม FPS น้ำดีแต่เวรกรรม Redfall ที่ทำให้ผมอ้าปากว้าวในวันนั้นกลับทำให้คนอ้าปากค้างตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยตัว
ตัวเกมจะเซตติ้งอยู่ในเมืองเล็กๆชื่อ Redfall ที่บัดนี้ได้ถูกเหล่าแวมไพร์ยึดครองพร้อมกักขังคนให้ติดแงกอยู่ในเมืองเราจะได้รับบทเป็น1ใน4ผู้มีพลังที่ต้องต่อสู้กับเหล่ามนุษย์และแวมไพร์ในส่วนเกมเพลย์อธิบายง่ายๆมันก็คือ Borderland ที่มีแวมไพร์เราจะได้ท่องเมืองแบบ Open World ไล่ทำภารกิจลูทของอัพตัวโดยเน้นชูระบบโคออปที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้พร้อมกัน4คนสิ่งแรกที่เห็นจากเกมนี้คือการพยายามดึงนำเอกลักษณ์เด่นๆจากเกมเครืออาร์เคนทั้งเรื่องของพลังพิเศษหรือการเปิดอิสระให้ผู้เล่นสร้างสรรค์วิธีเข้าพื้นที่ภารกิจแต่ในเกมนี้คือสอบตกทั้งหมดในเรื่องของการเข้าพื้นที่แม้มันจะไปได้หลายทางแต่ตัวภารกิจหลักที่ขาดความน่าสนใจวนเวียนอยู่กับการเอาไอ้นั่นฆ่าไอ้นี่ผนวกกับการรอบเลนที่ทำด้วยการย่องหลังสับศอกอัดตูดศัตรูให้พวกมันล้มพับก็เป็นภาพที่ผมไม่อยากเห็นเท่าไหร่แม้ตัวละครจะมีทั้งหมด4สายพลังแต่ถึงเวลาที่ต้องใช้งานจริงมันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นปืนจะคงเป็นหัวใจสำคัญที่เราต้องใช้ต่อก่อนและปลิดชีพศัตรูโดยปืนก็จะแบ่งความเทพตามสีเขียวสีม่วงสีทองแต่น่าเสียดายที่พวกมันจะต่างกันเพียงเล็กน้อยเช่นสร้างความเสียหายมากกว่า 20% แม่นยำขึ้น 50% ซึ่งพูดตรงๆว่าตอนใช้งานจริงมันก็แทบจะไม่ต่างกันแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าเกมจะยากเกินไปเพราะ AI เกมนี้ซื่อบื้อมากแบบวิกฤตพวกมันจะมีเส้นทางการเดินที่สเปะสปะและตาเซอร์มากซึ่งก็เป็นเรื่องที่คนบ่นกันมาตั้งแต่ช่วงแรกจนหลังจากนั้นผ่านไป6เดือนทีมงานก็ได้ปล่อยอัปเดตตัวที่3ผมก็ได้กลับไปเล่นอีกครั้งและพบว่าพวก NPC จะมีหูตาไวขึ้นนะครับส่วนที่เหลือบัดซบเหมือนเดิมทั้งเดินเรียงคิวมาให้ยิงผมยืนนิ่งให้ยิงแบบเผาขนมันก็ยิงไม่โดนยังคงสามารถสบตากับพวกมันได้แบบเพื่อนสีคือเราต้องเดินเข้าไปใกล้ NPC จริงๆพวกมันถึงจะรู้ตัวความท้าทายเดียวในเกมนี้จึงเป็นการซัดกับศัตรูที่เป็นฝูงแวมไพร์พวกมันจะมีทั้งความอึดโจมตีไวและจู๊กเร็วโคตรคือถ้าใช้เมาส์เล่นคงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเล่นด้วยจอยเมื่อไหร่เนี่ยคือกว่าจะดันอนาล็อกเล็งได้ทีละตัวมันจุกหนีทีเดียวต้องมาเล็งใหม่กันอีกรอบรวมไปถึงเรื่องรายละเอียดเล็กๆเช่น NPC บางตัวที่จะไม่มองหน้าเราตอนที่เราพูดด้วยคือมันคุยกับใครวะข้าวของที่เมื่อเราไปทุบมันก็จะหายวับไปในทันทีรวมถึงอีกหลายๆสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเช่นคุณทำเกมยิงที่เน้นปืนแต่ไม่สามารถเก็บปืนจากศัตรูได้คุณทำเกมยิงเน้นโคออปแต่กลับไม่ใส่ระบบสุ่มห้องแบบแมทช์เมคคิ่งซะงั้นจึงอยู่ที่เรื่องพวกนี้อาจไม่ได้กระทบต่อเกมเพลย์แต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เอาใจใส่และที่เลวร้ายที่สุดคือทั้งหมดนี้ยังคงเกิดขึ้นกับเกมเวอร์ชั่นอัปเดตล่าสุดนั่นจึงบ่งบอกแล้วว่าคนสร้างได้ลอยแพและปล่อยเบอร์กับปัญหาพวกนี้ไปแล้ว Redfall จึงเป็นเกมที่หลุดมาตรฐานอาร์เคนไปเยอะหรือถ้าจะนำไปเทียบกับเกมแนวเดียวกันอย่าง Far Cry หรือ Borderland ก็ถือว่าอย่างเทียบไม่ติดยิ่งมาผนวกกับปัญหาทางเทคนิคสารพัดนั่นทำให้เกมเละเป็นขี้ตั้งแต่วันปล่อยตัวเริ่มจากคุณ Phil Spencer หัวหน้าใหญ่ของ Xbox ที่ออกมาพูดขอโทษชุมชนผู้เล่นเกมพร้อมกล่าวว่าตัวเขาเองก็หัวเสียมากเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีข่าววงในที่ลือกันหนาหูถึงกระบวนการผลิตเกมนี้ที่เต็มไปด้วยปัญหาเริ่มต้นจากทางบริษัทแม่อย่าง ZeniMax ที่เข้ามากำกับสั่งให้ทีม Arcane Austin สร้างเกมในรูปแบบ Live Service ที่เน้นระบบออนไลน์และขายของในเกมซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ขัดกับหลักการของพนักงานหลายคนครับเหตุการณ์นี้จึงส่งผลให้มีพนักงานเดิมกว่า 70% ยื่นลาออกจนกระทั่งเข้าสู่ปี2021ทางทีมงานจึงตัดสินใจยกเลิกระบบ Live Service หันมาสร้างเป็นเกมออนไลน์ที่เน้นระบบ Co-opแต่ก็ยังถือว่าเป็นสเกลเกมที่ใหญ่มากและไม่ใช่สิ่งที่ทีม Arcane Austin เคยทำมาก่อนทำให้ผลลัพธ์ของเรื่องนี้จบลงด้วยความล้มเหลวโดยเป็นทาง Microsoft ที่ออกมายอมรับว่า Redfall เป็นผลงานที่ทำยอดขายน้อยมากแต่อย่างไรก็ตามครับทาง Arcane ก็ยังคงเชื่อมั่นประกาศชัดว่าพวกเขาจะยังคงปักหลักซัพพอร์ตเกมนี้ลุยและพยายามต่อจนกว่ามันจะเป็นเกมที่ดีแต่ก็ต้องพูดตามตรงครับนับจากวันแรกผ่านมา7เดือนเต็มถึงวันที่ผมทำคลิปนี้ก็ยังไม่เห็นวี่แววเลยแต่ก็นับเป็นโชคดีของ Redfall ครับเพราะหลังจากโดนกระแสถล่มอยู่เพียงไม่นาน
ดันมีเกมเด็ดช่วงปลายเดือนเข้ามารับไม้ต่อจอดรถทัวร์และดูจะมีอาการที่หนักยิ่งกว่าใน The Lord of the Rings กอลัมถ้าเทียบกับ4เกมก่อนหน้านี้นี่คือเกมแรกที่ทำให้ผมรู้สึกแหม่งตั้งแต่ตัวอย่างมันมีสัญญาณอันตรายบางอย่างที่บอกว่ามันจบแล้วครับนายในส่วนของเนื้อเรื่องผมสารภาพตามตรงว่าไม่ได้อินตั้งแต่แรกแล้วล่ะเคยดู The Lord of the Rings จบแค่ในฉบับหนังฉะนั้นกับเกมที่เราต้องเล่นเป็นกอลัมตัวจ้อยไม่มีพลังไม่มีความเท่ไม่มีเสื้อใส่ไม่มีอะไรเลยผมนึกภาพไม่ออกจริงๆว่ามันน่าสนุกยังไงแต่ก็เอาวะการนำเสนอเป็นเกมอาจทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆของตัวละครนี้ซึ่งก็อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเดิมทีกอลัมเคยเป็นฮอบบิทเก่าชื่อว่าสมีกอลเขาหลงไหลในแหวนจนเสียผู้เสียคนและแปลงสภาพกลายเป็นกอลัมอย่างที่เราเห็นเนื้อเรื่องเกมจะเซตติ้งระหว่างภาพยนตร์ The Hobbit กับ The Lord of the Rings ตามติดชีวิตกอลัมที่ต้องทวงแหวนสุดที่รักกลับคืนมาผมจะพูดจากสิ่งที่ได้สัมผัสจากเนื้อเรื่องเกมแล้วก็พบว่ามันไม่ได้น่าสนใจเลยแม้แต่น้อยคัตซีนแข็งมากการเล่าเรื่องเชื่องช้าไม่ได้เห็นพัฒนาการตัวละครแม้เขาจะพยายามใส่กิมมิคการมี2บุคลิกระหว่างกอลัมกับสมีโกโดยให้ผู้เล่นต้องตัดสินใจว่าจุดนี้เราจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีเห็นแก่ตัวแบบกอลัมหรือจะประนีประนอมแบบสมีโกแต่คุณผู้ชมดูนะครับปกติตัวเลือกในเกมมันจะมีหน้าต่างกราฟิกสวยๆอาจชะลอเวลาบ้างให้เราอยากใช้เวลานั่งคิดกับมันหน่อยแต่เกมนี้คือขึ้นเป็นหน้าต่างงี้เลยอ่ะเนี่ยข้อสอบกอลัมมี2ตัวเลือกจะเอาอะไรก็ตอบหน้าผมตอนเล่นก็แบบนี้เลยประมาณ 80% ของเกมนี้อยู่กับการปีนป่ายและหาทางไปต่อซึ่งหมายความว่าถ้าเขาทำระบบนี้ได้ไม่ดีพอนั่นคือจบเลยนะและใช่ครับมันจบจริงๆชีวิตผมวนเวียนอยู่กับการเกาะนู่นไต่นี่และความสนุกมันอยู่ตรงไหนฉากสวยก็ไม่ใช่พัซเซิลให้ขบคิดมากมายก็ไม่มีและไม่รู้มันเป็นเวรกรรมหรือความบังเอิญอะไรที่ตอนที่ผมเล่นกอลัมเพื่อมาทำคลิปนี้มันคือช่วงเดียวกับที่ผมกำลังเล่นอันชาเต้4อยู่พอดีโอ้โหสวรรค์กับนรกคังคกกับเจ้าหญิงไลออนคิงกับเสือป่าเกมเพลย์ได้ผสมผสานการรอบเลนให้เราต้องคอยหลบตามพุ่มไม้ป้าหินล่อหรือย่องไปรัดคอแต่ AI ศัตรูมันดันมีสมองเท่าเม็ดถั่วต่อให้เราจะกระโดดเหยงๆแบบนี่กูอยู่นี่มันก็ยังมองเราไม่เห็นต่อให้เราจะเดินตามติดประหนึ่งเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมันก็จะไม่ทันรู้ตัวซ้ำร้ายกว่านั้นในบางฉากการโดนเจอตัวจะเท่ากับเกมโอเวอร์ทันทีคือมันทำให้ผมนึกถึงพวกเกมแอบจุกสมัยเกมแฟลชที่แบบโดนจุดปุ๊บแม่งเกมโอเวอร์อ่ะแต่นี่คืออะไรวะคือมึงขี้เกียจทำแอนิเมชันกอลัมตายหรือยังไงผมพบว่าเพียงเราวิ่งหนีขึ้นที่สูงหรือหลบลงมาในพื้นที่ต่ำกว่าพวกศัตรูมันจะเข้าสู่โหมดงงทันทีว่าต้องทำไรต่อทั้งที่กูก็อยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยมันพังเข้ามาแล้วเฮ้ยนี่ก็แค่นี้แต่ฉากด่านนี้ต้องยอมรับครับทั้งสวยงามอลังการมากโคตรชอบเอฟเฟคไฟเลยแล้วทรงผมกอลัมเนี่ยดูให้ความสำคัญจังคาดไม่ถึงเลยว่าในตั้งค่าเกมเราจะสามารถปรับแต่งความสลวยสวยเก๋ของเส้นผมกอลัมเพิ่มฟิสิกส์น้ำหนักให้โบกสะบัดไปตามลมน้ำท่าไม่อาบแต่ใช้ครีมนวดผมส่วนกราฟิกที่เหลือคือไม่สวยเลยแถมกินสเปคเครื่องมากคือถ้าไหนๆก็ทำกราฟิกออกมากากแล้วเนี่ยก็น่าจะถือโอกาสออพติไมซ์เกมให้มันเล่นได้กับ PC ทุกรุ่นไปเลยแต่คนสร้างก็ดันไม่ทำผมได้ทดสอบเล่นเกมนี้บน GTX 1050 Ti บนฮาร์ดดิสก์1 TB สิ่งที่ได้คือเกมจอดำเปิดไม่ติดเลยจนต้องเปลี่ยนมาเล่นบน PC สเปคสูงที่ผ่านขั้นแนะนำสบายแต่ก็ยังคงต้องเจอกับปัญหาเกมกระตุกเป็นพักๆหรือเป็นพอเส้นผมกอลัมวะ The Lord of the Ring ภาคกูหลับจึงนับว่าคว่ำในทุกมิติคะแนนรีวิวห่วยแตกทุกสำนักส่วนฝั่งคนเล่นก็พากันสาบส่งจนทีมสร้างเกมถึงกับต้องเขียนแถลงการขอโทษที่สร้างเกมออกมาห่วยขนาดนี้แถมยังมีการสัญญากันดิบดีว่าจะคอยแก้ไขเกมให้กลับมาเล่นได้สมบูรณ์แต่ผ่านไปได้เดือนเดียวแม่งปิดสตูดิโอหนีซะงั้นแต่โชคดีไปครับที่เกมนี้มันไม่ได้มีกระแสมาแรงหรือเป็นเกมที่คนเฝ้ารอคอยกันขนาดนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะไหวตัวกันทันอยู่ยกเว้นแต่กับบางเกมเนี่ยแหละครับภาคต่อก็เคยทำมาแล้วสร้างฐานแฟนคลับได้มากมายทั่วโลกชาวเกมก็ให้ความยอมรับในเรื่องคุณภาพหรือแม้กระทั่งยกให้มันเป็นหนึ่งในเกมปล้นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ตัดภาพตอนนี้กลับเป็นเกมที่โดนถล่มด่าจนกูไม่กลับเกิดอะไรขึ้นกับ Payday 3กันแน่
การกลับมาของเกมปล้นที่คนตั้งตารอที่สุดในรอบ10ปีความยิ่งใหญ่ของเพเดย์ปรากฏผ่านชาวเกมกว่า1ล้านคนที่ระดมกดให้เกมภาค3อยู่ในรายชื่อเกมที่พวกเขาต้องการบนสตรีมจนกระทั่งสิ้นสุดการรอคอยในวันที่21กันยายนและก็เป็นวันเดียวกันกับที่ชาวเกมผิดหวังที่สุดแม้เกมเพลย์รวมของ Payday 3จะถูกยกระดับจากภาค2ในหลายๆด้านทั้งมีสกิลมากขึ้นความลุ่มลึกของระบบรอบเลนการเพลย์ที่สนุกและเหล่าศัตรูที่รับมือยากกว่าเดิมแต่กระโดดถีบประตูเข้ามางี้มันก็เกินทว่าปัญหาแท้จริงของเกมนี้นับตั้งแต่วันแรกนั่นคือเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่เสถียรหาห้องนานต่อให้คุณจะกดโซโล่ใช้เดียวก็ตามเกมก็ยังบังคับให้ออนไลน์ตลอดผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ได้เข้าเล่นเกมนี้ตั้งแต่สัปดาห์ปล่อยตัวเข้าเกมไปตอน5ทุ่มกะเล่นสักตาก่อนนอนสรุปตีหนึ่งยังนั่งรอปัญหาห้องอยู่เกมก็ไม่ได้เล่นแถมไม่ได้นอนอีกเมื่อรถทัวร์หลายคันได้แล่นเข้ามาปักหลักบนหน้าร้านสตรีมทางทีมผู้พัฒนาก็ต้องออกมาขอโทษตามสูตรแต่สิ่งที่พวกเขาทำกลับเป็นการเลื่อนวันปล่อยอัปเดตแก้ไขเกมไปหลายครั้งจนผ่านพ้นมาเดือนกว่าครับเข้าสู่วันที่3พฤศจิกายนบั๊กในเกมจำนวนกว่า100รายการก็ได้รับการแก้ไขแต่ความบันเลยก็ยังไม่หมดเมื่อผู้เล่นยังคงบ่นเป็นเสียงเดียวกันทั้งเรื่องที่ต้องออนไลน์ตลอดไม่สามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์เกมแต่ทำได้เพียงสุ่มห้องไปเรื่อยจะไปเจอกับผู้เล่นรอบเลนหรือบูยับก็ต้องไปเสี่ยงดวงเองภารกิจปล้นเริ่มต้นของเกมทินน้อยนิดดันจะทำ DLC ราคา400บาทมาขายอีกทำให้สภาพการปัจจุบันกลับกลายเป็นว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ยังคงปักหลักบน Payday 2มากกว่าในขณะที่ยอดผู้เล่นของเกมภาค3กลับลดลงเรื่อยๆจนเหลือเพียงหลักพันคนต่อวันโดยทางผู้จัดจำหน่ายเกมอย่าง Embracer Group ก็ต้องออกมายอมรับครับว่าแม้ Payday 3จะสามารถทำเงินจนคืนทุนพัฒนาแต่ก็มีรายได้ที่ต่ำกว่าที่คาดการไว้ทำให้สถานการณ์ของผู้สร้างอย่าง Starbreeze ตอนนี้นับว่าน่าเป็นห่วงครับเพราะหลังจากที่ผิดพลาดร้ายแรงใน Overkill The Walking Dead จนติดเป็นหนึ่งในเกมที่ห่วยแตกที่สุดในปี2018เจ๊งยับเยินแถมสูญเสียความเชื่อมั่นจนหมดเกมกอบกู้ศักดิ์ศรีของพวกเขาอย่าง Payday 3ก็ดันมาตกระกำลำบากไปด้วยหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือชื่อ Payday นับเป็นผลงานที่ดังที่สุดที่ยังคงอยู่ในมือของ Starbreeze ตอนนี้ฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินครับว่าพวกเขาจะต้องทุ่มหมดหน้าตักงัดทุกอย่างเพื่อกอบกู้ให้ Payday 3ผงาดขึ้นมาอีกครั้งเพราะสิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้มีชะตากรรมของ Starbreeze เป็นเดิมพันล่ะครับในขณะที่หลายเจ้าของเกมคว่ำยังต้องดิ้นรนแต่เกมคว่ำต่อมานี้ดันพอใจในผลงานตัวเองซะงั้นสวยด้วยนะงามด้วยนะถูกใจมากเลยทีเดียวทั้งที่ชื่อเกมก็มีศักดิ์เป็นถึงผลงานจากภาพยนตร์ชื่อดัง Skull Island Rise of Kong จึงนับเป็นผลงานที่ออกมายืนคู่กับกอลัมอย่างแท้จริงไม่อยากเชื่อว่าเกมนี้จะได้เวลาพัฒนาเพียง1ปีเท่านั้นเมื่อทางผู้จัดจำหน่ายอย่างเกมเมลได้ยืนโจทย์ให้ทีมสตูดิโออีโกน่าบีต้องผลิตเกมจากเรื่องของโดยมีเงื่อนไขสุดหินคือต้องทำให้เสร็จภายใน1ปีนั่นคือมิถุนายน2022และเสร็จภายในมิถุนายนปีนี้ภายใต้ทีมพัฒนาที่มีกันอยู่ราว20คนเท่านั้นนั่นทำให้หนึ่งในทีมสร้างเกมถึงกับต้องยอมรับว่าเขาต้องทำงานล่วงเวลาอย่างหนักหน่วงจนเข้าสู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ถึงขั้นหมดหวังตอนทำงานพร้อมกับเปิดโหมดออโต้ไพลอตเพื่อสร้างเกมนี้ให้เสร็จคำว่าออโต้ไพลอตเนี่ยผมไม่ได้คิดเองนะเขาพูดแบบนี้จริงๆสิ่งแรกที่ทำให้ผมตกใจคือตัวเกมมีขนาดเพียง5กิกเท่านั้นซึ่งเป็นขนาดไฟล์ที่แทบจะหาไม่ได้แล้วในเกมยุคปัจจุบันขนาดกอลัมที่คนด่าๆกันนะยัง40กว่ากิกนะครับฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ตั้งค่าเกมนี้จะแต่งอะไรได้น้อยมากจริงๆมันจะมีเพียงส่วนของวิดีโอกับเสียงโดยเฉพาะกราฟิกที่มีให้เลือกรวมๆเท่านั้นระหว่างโลมีเดียมและไฮส่วนของเนื้อเรื่องเราจะได้รับบทเป็นคองที่ต้องตามล้างแค้นสัตว์ประหลาดนามว่ากอลที่เคยฆ่าชีวิตของพ่อแม่เราไว้เกมเพลย์นำเสนอในแนวแอคชั่นให้เราบังคับคองไปตบๆต่อยๆตะลุยไปตามทางและปีนป่ายอีกแล้วนี่คงเป็นเกมแรกในรอบหลายปีที่ผมสัมผัสได้ถึงความลวกตั้งแต่วินาทีแรกของการเข้าเกมเริ่มจากคัตซีนเปิดฉากที่มันแพนกล้องให้เราดูร่องรอยอะไรของมันก็ไม่รู้อยู่เกือบ2นาทีพอบทจะตัดเข้าเกมปุ๊บมันก็ตัดฉับแบบนี้เอ้าเฮ้ยเอาเหรอ
ซึ่งสิ่งแรกที่ทำให้ผมงงสุดชีวิตก็คือภายในเกมมันไม่มีออบเจคทีฟภารกิจบอกเราว่าต้องไปทำอะไรเราต้องเดินคลำไปตามทางเรื่อยๆทางไหนไปได้ก็ไปทางนั้นแหละแต่ชีวิตฉากในเกมมันชวนหลงสุดๆเพราะทั้งหมดมันก็คือภูเขาต้นไม้โขดหินที่ใช้ซ้ำไม่ได้มีสัญลักษณ์ให้จดจำได้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนเอาง่ายๆว่าถ้าเผลอไปหมุนมุมกล้องเกิน2ครั้งเนี่ยกูหลงละเมื่อกี้มาจากทางไหนวะแต่เกมก็ยังใจดีใส่แผนที่มาให้แต่โอ้โหขอบคุณมากแม่งเป็นแผนที่แบบตะโกนจะไม่มีระบบ GPS นำทางและไม่มีการบอกว่าเรายืนอยู่จุดไหนคือมึงไม่ให้เข็มทิศมาด้วยเลยล่ะมันจะได้เหมือนติดอยู่ในป่าจริงๆระบบแอคชั่นก็ตึงมากตึงเครียดเนี่ยเน้นแค่กดย้ำปุ่มรัวๆกิ้งหลบก็ลำบากโดยเฉพาะตัวกล้ามปูที่เป็นศัตรูตัวแรกที่ผมเจอคืออึดชิบหายผมเล่นตายวนอยู่ประมาณ7รอบได้ตายจนแบบโอ้โหกูกลัวมึงแล้วพอยังจะเดินตามมาอีกและทั้งหมดนี้ผมยังไม่รวมผังสกิลที่ใช้วิธีก๊อปวางกราฟิกที่ไม่ต้องไปเทียบกับเกม PS2แต่เอาเป็นว่าเกม20ปีก่อนยังดูดีกว่าในทุกมิติแล้วนั่นภูเขาเป็นอะไรวะนะคือผมพูดจริงๆนะกอลัมยังสนุกกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาบางคนภูมิใจโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาได้ทำในสิ่งที่ทำได้ในช่วงเวลาที่มีและก็มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการสร้างเกมนี้พวกเราภูมิใจจริงๆตัดภาพมาที่ผมก็ภูมิใจในตัวเองเหมือนกันที่ทนซื้อเกมพวกมึงมาเล่นเนี่ยไอ้หลังจากที่หลงป่ามาราว10นาทีนี่จึงเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วตาแห้งมากครับไม่ใช่เพราะภาพสวยอะไรนะแต่เล่นไปร้องไห้ไปแถมต้องตะลุยอีกหลายเกมมากจึงต้องใช้ตัวช่วยใหม่อัปเกรดไปขั้นพลิกลุกจากเกมเมอร์ชายชายกลายเป็นแว่นไลฟ์สไตล์สายแฟร์ยึดเกาะหน้าจริงเบาและไม่เจ็บหูวู้ฟังจนเบื่อละแต่ช้าก่อนรุ่นนี้ไม่เหมือนใครใส่ใจสร้างอยู่2ปีจับมือร่วมกับ space.co ใช้วัสดุนิตินอลระดับเกรดหัวรบยิงขึ้นสู่อวกาศจุดแข็งข้อหนึ่งคือกลับคืนร่างเดิมง่ายเห็นขาเล็กนิดเดียวจะบิดงอเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีรอยจริงๆครับทิ้งทับเหมือนคนเป็นบ้าด้วยเทคโนโลยีเครื่องวัสดุของชาวนาซาที่เขามักใช้กับเครื่องประดับไฮโซโคตรโก้เท่รู้ได้ไงมีหลักฐานครับน่าจะถือเปล่าเอกสารเพียบเลยครับแว่นมึงกี่หมื่นเนี่ยทั้งหมดนี้แค่ 2,490 บาทรวมเลนส์ Retina X และจัดส่งฟรียังไม่หมดกรอกโค้ดช่องนี้ลดอีก100บาทสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างครับแม้ผมจะทำคลิปเกมคว่ำมาหลายปีแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเลยคือเหตุการณ์ที่สตูดิโอผู้สร้างเดิมจะทำพลาดหนักจนได้มาโผล่ในคลิปเกมคว่ำซ้ำสองแต่ใช่ครับมันเกิดขึ้นแล้วในปีนี้หากจำกันได้ในปี2020ทีมผู้พัฒนานาม Microis ได้เคยหยิบผลงานเกมยิงขึ้นหิ้งอย่าง13มาสานต่อห้อยท้ายด้วยชื่อภาค Remake ก่อนจะจบด้วยคุณภาพสุดต่ำตมจนติดเป็นหนึ่งในเกมคว่ำประจำปีนั้นและคราวนี้มึงจะเอาอีกรางวัลใช่ไหมเศร้าที่ต้องพูดว่าโชคร้ายนี้ดันมาเกิดขึ้นกับเกมในตำนานอย่าง Flatback ย้อนกลับไปในปี1992 Flatback ได้ออกสู่ตลาดพร้อมผลักดันขีดจำกัดวงการเกมไปขั้นด้วยเกมเพลย์แนวกระโดดผ่านด่านไขปริศนาตามทางผสานฉากแอคชั่นเซตติ้งฉากทั้งหมดถูกวาดด้วยมือล้วนแถมการแอนิเมชันทั้งหมดยังใช้เทคนิคโรโตสโคปนำการเคลื่อนไหวของคนจริงๆมาวาดภาพแบบเฟรมต่อเฟรมนั่นทำให้ท่าทางของตัวละครตลอดทั้งในเกมถึงคัตซีนมีความลื่นไหลสมจริงและความสำเร็จของเกมภาคนี้ก็ยังปูทางไปสู่เกมภาคต่อในชื่อ Fade to Black ในปี1995นี่แหละจึงทำให้การมาถึงของ Flatback 2ในปีนี้ได้กลายเป็นผลงานที่ชาวเกมรุ่นเก่าเฝ้ารอหวังให้มันเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในรอบ31ปีเต็มซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นก็คงไม่มาอยู่ในคลิปนี้ท้าวความเรื่องราวแบบรวบรัดตัวเกมจะเซตติ้งบนธีมดิสโทเปียไซเบอร์พังที่เหล่าเอเลี่ยนได้เข้ามายึดครองโลกในเรื่องของ Flatback 2จะเซตต่อจากเกมฉบับ1992เราจะคงได้รับบทเป็นคอนราดคนเดิมพร้อมภารกิจกอบกู้มนุษยชาติอีกครั้งแต่ที่ต่างไปคือวิธีการเล่าครับจากภาคก่อนที่มีเทคนิคแอนิเมชันขั้นเทพแต่ภาคนี้กลับมาใช้ภาพนิ่งตัวหนังสือวิ่งไปมาแถมภาพที่ใช้ก็เจนด้วย AI อีกต่างหากคือผมไม่ได้อคติกับรูป AI แต่พี่ช่วยเจนให้มันเหมือนมาด้วยกันหน่อยได้ไหมเพราะตอนนี้คือลายเส้นหน้าตรงก็อีกแบบลายเส้นในคัตซีนก็อีกแบบและในโมเดลตัวละครก็อีกแบบผมงงครับเสียงภาคนิ่งมากแบบไร้อารมณ์ Washington
But I was in a shuttle headed for Earth. I was about to uncover an alien. มาทรงนี้หรือจะใช้ AI ภาคให้วะเนี่ยในภาคนี้ได้ใช้การนำเสนอเกมเป็น 2.5 มิติเราจึงสามารถพาตัวละครสำรวจพื้นที่ได้รอบด้านอิสระฟังเหมือนดูดีครับแต่นี่แหละจุดเริ่มต้นของหายนะเพราะการควบคุมมันติดขัดมากในหลายฉากเราจะมองแทบไม่เห็นทางเดินการเกาะการปีนจึงกะตำแหน่งยากไปหมดโดยเฉพาะฉากยิงปืนที่เล็งยากมากๆคิดภาพตามนะครับเราจะต้องควงอนาล็อกรอบทิศทางเพื่อหมุนตัวละครไปในตำแหน่งที่ศัตรูยืนอยู่และศัตรูโผล่มาทีนึงก็ 4-5 ตัวแน่ทำให้การจะเล็งเป้าไปยังตัวที่เราจะยิงจริงๆกลายเป็นสิ่งที่โคตรลำบาก AI ดักดานแบบ10เต็ม10พวกมันจะเข้ามารุมยามเราแบบไม่มีแผนการทั้งสิ้นเดินกันมานิ่งๆยิงกันตรงๆส่วนเราก็แค่กดปุ่มย้ำๆจนกว่ามันจะตายแต่ไม่ต้องห่วงครับสิ่งที่อันตรายสุดในเกมนี้ไม่ใช่ศัตรูแต่คือบันไดเดินล่วงบันไดบ้างเดินติดบันไดบ้างซึ่งถ้าเราพลาดท่าตายเองเกมจะเข้าสู่หน้าเกมโอเวอร์พร้อมตัวเลือกที่ขึ้นมา2แบบระหว่าง Resume กับ Continue Game ซึ่งในความต่างก็คือหากกด Continue ก็จะเป็นการกลับไปโหลดตามจุดเซฟในขณะที่การ Resume จะเป็นการเสกให้พี่คอนราดเด้งกลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งสามารถสู้ต่อจากฉากเดิมได้ทันทีใช่มันก็สะดวกดีแต่เดี๋ยวนะแล้วแบบนี้นั่นก็เท่ากับว่าเราเป็นอมตะดิจะตายกี่รอบก็ฟื้นขึ้นมาได้ที่จุดเดิมแล้วไอ้พวกของเติมเลือดกรอบป้องกันมันจะมีให้เก็บไว้ทำไมและทุกอย่างในเกมมันดูดีเลย์ไปหมดประตูที่มันควรจะเปิดตามปกติแต่ผมกลับต้องเอาตัวไปถูไถอยู่หลายนาทีกว่ามันจะทำงานรถไฟฟ้าที่เราเข้าไปแล้วตั้งนานเอ๊ะทำไมมันจอดนิ่งๆก็ต้องยืนรอไปแบบนั้นแหละจนกว่ามันจะออกและบั๊กที่ใช้คำว่าทุเรศที่สุดนั่นคือบั๊กความคืบหน้าของเกมผมเห็นหลายคนเจอปัญหานี้เยอะมากครับอย่างคนอื่นๆเขาจะเจอทั้งบอสเดินติดบันไดทำให้ต้องโหลดเซฟเล่นใหม่หมดเจอบั๊กภารกิจค้างไปต่อไม่ได้และส่วนตัวที่ผมเจอกับตัวเองคือในฉากที่เราต้องหวนสลิงหนีพวกศัตรูและผมดันถูกยิงตายกลางอากาศครับผมก็เลยกดรีซูมไปตามปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเกมมันดันฟื้นให้ผมกลับมาที่จุดเดิมส่วนสลิงอ่ะไปแล้วไปอยู่ฝั่งนู่นแล้วไม่มีอะไรให้โหนแล้วที่นี่ก็ต้องโหลดเซฟเล่นใหม่อีกรอบโอ้โหมันจึงไม่แปลกเลยว่านี่จะเป็นผลงานที่แฟนเกมหรือใครก็ตามสาปส่งจนได้คะแนน36เต็ม100บน Metacritic นั่งอยู่ติดๆกับกอลัมน์เพื่อนรักซึ่งถือว่าเหมาะสมทุกประการ30ปีแห่งความหวังจบลงณตรงนี้แต่จะเอาเรื่องของเวลามาเป็นข้ออ้างไม่ได้หรอกครับเพราะบางเกมออกมันแทบจะปีเว้นปีก็ใช่ว่าจะรอดจากคำสาปเกมคว่ำและเกมต่อมานี้วางจำหน่ายห่างกับ Feedback เพียง6วันแถมยังรับแรงกระแทกไปคนเดียวเน้นๆกลบกระแสความห่วยแตกของ Fatback Smith เรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้ Call of Duty Modern Warfare 3ครับไม่ใช่ภาพน่าตื่นเต้นแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกับการที่เกมอย่าง Call of Duty จะโดนถล่มด่าเพราะจะว่าไปมันก็เป็นเกมที่มีเสียงบ่นจากแฟนๆอยู่ตลอดและก็คงเป็นเรื่องเดิมๆโดยเฉพาะความซ้ำซากของเก่าที่นำมาใช้แล้วใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ในด้านของโหมดมัลติเพลเยอร์ก็มีการเพิ่มของเล่นบ้างปรับตัวละครให้วิ่งไวเกมเพลย์เร้าใจขึ้นในภาพรวมๆอาจไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่พูดกันแบบแฟร์ๆคือมันก็ยังคงเป็นเกมที่เล่นสนุกทว่าสิ่งที่ทำให้คนเดือดดาลทะลุปลอดแตกชนิดว่ากูจะไม่ทนกับมึงแล้วนั่นคือความมักง่ายของโหมดเนื้อเรื่องเพราะเทียบตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ Call of Duty ใช้กันมาช้านานนั่นคือการสร้างสรรค์ประสบการณ์ของเรื่องราวประหนึ่งรับชมภาพยนตร์เราจะได้ลุยในฉากแบบปิดมีการยัดสคริปต์เหตุการณ์อลังการตูมตามตลอดเวลาการเล่น 8-10 ชั่วโมงแต่ทุกอย่างกลับสวนทางในภาคนี้ซึ่งมีการใส่ฉากแบบเปิดกว้างเคว้งคว้างเวิ้งว้างจัดภารกิจไม่ดึงดูดใจ AI เอาแน่เอานอนไม่ได้ทั้งที่จริงมันเป็นคอนเซปต์ที่สดใหม่กับเกมชุดนี้นะการออกแบบเป็นโลกใบเล็กๆให้เราได้มีอิสระในการคิดตัดสินใจวางแผนตอบโต้กับศัตรูได้เองบ้างทว่าจากการออกแบบเซตติ้งและดึงเอาระบบเก่ามาใช้ไปมาคราวนี้แหละแม่งกลายเป็นภาควอร์โซนฉบับมินิทันทีแถมยังสั้นสุดๆแค่ 4-5 ชั่วโมงฉะนั้นสิ่งที่สัมผัสได้จากเกมนี้คือคุณสร้างเหมือนรีบคอนเทนต์น้อยมากความคุ้มค่าไม่มีแถมหลายๆสื่อที่ออกมาแชร์ว่าเดิมทีภาคนี้จะเป็นเพียง DLCและถูกนำมาสานต่อเป็นภาคหลักอีกที
หรือเกมภาคนี้ใช้เวลาสร้างน้อยมากเพียง18เดือนใช่หรือเปล่าส่วนทางคนสร้างก็ตอบอยู่อย่างเดียวคือไม่จริงซึ่งใครพูดจริงพูดโม้ไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆทั้งหมดก็โดนบันดาลให้ Modern Warfare 3ตกเป็น Call of Duty ภาคหลักที่ได้คะแนนต่ำตมที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามครับ Call of Duty ก็คือ Call of Duty มันยังคงติดอันดับเป็นเกมขายดีในหลายประเทศแถมทำยอดผู้เล่นหลายหมื่นและแสนคนต่อวันผมก็คงได้แต่หวังว่าคำสาปส่งของแฟนๆในครั้งนี้จะทำให้เขาได้คิดทบทวนถึงการทำงานในภาคต่อไปมากขึ้นไม่ใช่แค่ดูแต่ยอดขายและนั่งนับเงินไปวันๆไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมคำสาปหรือความซวยเพราะแม้จะมีความพยายามนำชื่อ The Walking Dead มาปลูกปั้นเป็นเกมดังหลายต่อหลายครั้งมันก็มักจะลงเอยด้วยความห่วยมากกว่าสำเร็จเสมอตั้งแต่สมัย Survivor Instinct 2013 Overkill 2018 Onslaught 2020และเช่นเดียวกับ Destiny 2023แต่คราวนี้มาพร้อมกับความทะเยอทะยานและคอนเซปต์ที่ฟังดูดีสุดโดยเกมจะเล่าเรื่องอิงตามซีรีส์ตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น4แต่ที่พิเศษใส่ไข่คือเราจะได้ออกแบบเส้นทางและกลุ่มชะตาชีวิตของตัวละครเองอยากให้ใครอยู่อยากให้ใครไปเราเลือกได้หมดพอฟังแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าเกมจะเน้นโชว์ส่วนของเนื้อเรื่องไม่เบาแต่อ้าวนำเสนอเป็นคัทซีนนิ่งสนิทจนนึกว่าดู PowerPoint มันจะเป็นเพียงตัวละครที่ถูกเซตท่าทางไว้ส่วนที่เหลือเราต้องไปจินตนาการต่อเอาเองแต่แน่นอนว่าการจับซีรีส์ยาว4ซีซั่นมายัดลงในเกม8ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องตัดฉากสำคัญบางตอนทิ้งแล้วก็แทนที่ด้วยตัวหนังสือยาวๆให้เราอ่านผมยังไม่รวมพวกการออกแบบเบ้าหน้าโมเดลตัวละครและซอมบี้ที่ทำให้เราอินกับมันยากจริงๆในขณะที่เกมเพลย์ส่วนอื่นก็ไม่ได้น่าดึงดูดมีระบบโจมตีประชิดหยิบปืนมายิงรอบเลนได้ด้วยมีสเตมิน่ามีท่าสังหารหรือพูดให้ง่ายคือมันก็นำเสนอทุกสิ่งที่เกม TPS ควรมีแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ห่วยกว่าการโจมตีระยะประชิดที่ไม่มีอะไรมากกว่าการกดปุ่มฟันรัวและใช้ท่าสังหารไปเรื่อย AI ซอมบี้ที่ซื่อบื้อทำให้การรอบเลนยิ่งง่ายไปกันใหญ่รายละเอียดเล็กน้อยในเกมก็ไม่ได้แสดงถึงความใส่ใจถ้าไม่ใช่เพราะฝีมือไม่ถึงก็คงเพราะถูกบีบด้วยงบการผลิตที่จำกัดมากๆซึ่งเบาะแสข้อสำคัญคือเกมนี้ถูกจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อบริษัทเกมเมลเจ้าของเดียวกับเกม Skull Island Rise of Kong มันจึงบ่งบอกแล้วว่าวิธีการทำงานของพวกเขาคือเน้นการสร้างเกมคุณภาพถูไถแต่อาศัยชื่อของลิขสิทธิ์จากแฟรนไชส์ดังเพื่อให้แฟนๆอยากซื้อมาเล่นใช่ครับมันก็คือมุกที่เราเห็นมาตลอดทั้งใน Finny Game หรือ Brass Entertainment นั่นจึงทำให้ The Walking Dead Destinyถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ห่วยที่สุดประจำปีแค่บนแพลตฟอร์ม PS5 ก็คว้าไปด้วยคะแนน29เต็ม100ส่วนเกมเวอร์ชั่น Switch แม่งโศกนาฏกรรมชัดๆแต่ก็เป็นโชคดีที่ไม่ได้โดนทัวร์ลงนักเพราะแฟนๆซีรีส์บางคนก็ชอบรวมถึงหลายๆคนที่บอกว่าเออมันก็ยังดีถึงเกมเราจะไม่ได้สมประกอบมากแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ปิดหนีแล้ววะไม่เหมือนกับเกมซอมบี้บางเกมมาถึงวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้เรื่องเฉาและรู้จักกับเกมต่อมานี้เป็นอย่างดีครับ The Day Before Welcome to the short gameplay demonstration trailer for The Day Before an upcoming open world multiplayer survival game สารภาพกันตามตรงผมได้ใส่ชื่อเกม The Day Before ไว้ในสคริปต์ก่อนวันที่เกมวางขายซะอีกคิดว่ายังไงคงไม่รอดแน่ๆซึ่งก็เป็นไปตามนั้นผมทายถูกแถมยังเฮงซวยกว่าที่คิดไว้ซะอีก The Day Before คือผลงานจากทีม Fantastic หรือ FNtastic ไม่รู้อ่านว่าอะไรซึ่งมีสตูดิโอใหญ่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์โดยหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาในช่วงต้นปี2021มันก็กลายเป็นเกมซอมบี้ MMORPG ที่หลายคนเฝ้ารอจนสร้างยอด Wishlist สูงสุดบน Steam ในช่วงเวลานั้นท่ามกลางการตั้งข้อสงสัยจากชาวเกมว่าเกมนี้มีอยู่จริงหรือไม่เพราะในตลอดการพัฒนาตัวเกมได้ส่งสัญญาณอันตรายออกมามากมายทั้งการเลื่อนวันวางจำหน่ายบ่อยครั้งมีปัญหาเรื่องชื่อเกมที่ซ้ำกับชาวบ้านโดยเฉพาะตัวอย่างเกมที่ไปก๊อปเกมอื่นมาแบบหน้าด้านๆ What was that? เห็นไหมเนี่ยคนจับได้หมดแล้ว
นี่งั้นเอางี้คลิปโปรโมทหน้าเราลองเอาตัวอย่างหลายๆเกมมารวมกันไหมคนจะได้ไม่หาว่าเราไปลอกใครไงเอามา The open world of the day before is beautiful and richly detailed. The game world is beautiful, massive, and diverse. Each weapon boasts unique characteristics, as well as realistic reload and recoil mechanics. Each weapon has unique characteristics, with realistic reload and recoil. Immerse yourself in the day before. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. อะไรจนเข้าสู่วันที่7ธันวาคมปริศนาทั้งหมดก็คลี่คลาย The Day Before ไม่เพียงด้อยด้วยคุณภาพบักคนหัวโตซอมบี้ซื้อบื้อเซอร์ยิ่งกว่า Destiny เมื่อกี้แต่ที่หนักหนาสาหัสกว่านั้นคือตัวเกมหลักที่เหมือนสร้างไม่เสร็จแม้แต่ระบบพื้นฐานอย่างการหมอบคลานหรือการใช้อาวุธประชิดหรือกำปั้นต่อยทำไม่ได้การปีนป่ายกระโดดข้ามทำไม่ได้โลกในเกมโคตรเหงาซอมบี้น้อยและแทบไม่เจอผู้เล่นด้วยกันมันไม่ได้ใกล้เคียงกับเกม MMORPG ที่สัญญาไว้ด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามการคว่ำของ The Day Before ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจแต่อย่างใดครับแต่สิ่งที่น่าอึ้งจริงๆอยู่หลังจากนี้เมื่อเข้าสู่ในวันที่12ธันวาคมเกม The Day Before ได้ถอดปุ่มซื้อจากหน้า Steam พร้อมแถลงการจากทีมสร้างที่ประกาศปิดเกมถาวรโดยให้เหตุผลว่าตัวเกมประสบความล้มเหลวด้านรายได้ซึ่งสรุปเป็นระยะเวลาที่เปิดให้สั่งซื้อเพียง4วันใช่ผมเคยทำคลิปเกมปิดบริการเร็วเล่นไม่ทันและประสบการณ์ที่เคยเจอมาในชีวิตนั่นคือเกม The Curling 2ที่ถูกถอดจาก Steam ใน8วันแต่นี่4วันจะสร้างสติโลกหรือยังไงและพอหลังจากสิ้นสุดคำประกาศปุ๊บก็ปิดบริษัทประกาศเจ๊งทันทีมันจึงยากที่จะพูดว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องบังเอิญและจะโยนความผิดทั้งหมดไปให้ยอดขายเกมเพราะจากเหตุการณ์ที่ไล่เรียงมามันคล้ายกับว่าเรื่องทั้งหมดได้ถูกวางแผนไว้และกำหนดตอนจบไว้แล้วอย่างเสร็จสมบูรณ์เริ่มจากหนึ่งในอดีตพนักงานของ Fantastic ที่ออกมายืนยันว่าตัวเกมไม่เคยถูกสร้างเป็นเกมแนว MO ตามที่โม้ไว้ตอนแรกไม่เคยเลยนับตั้งแต่สร้างเกมนี้คุณอโลยเชียสโลผู้สื่อข่าวของ Yahoo Gaming ที่พาไปบุกถึงสตูดิโอใหญ่ของ Fantastic ในสิงคโปร์ซึ่งตั้งอยู่ภายในตึกพื้นที่ค้าปลีกใจกลางเมืองแต่สิ่งที่เขาพบกลับมีเพียงความว่างเปล่าเพราะภายในตึกนี้เป็นโคเวิร์กิ่งสเปซเปิดสาธารณะและมีผู้คนมากมายแวะเวียนมาใช้เป็นพื้นที่ทำงานจึงมีการคาดการณ์ว่าทางแฟนตาสติกได้เช่าพื้นที่นี้ไว้เพื่อเป็นออฟฟิศเสมือนเท่านั้นหรือหากจะคนที่อยู่ของบริษัทตามที่ Google Map บอกไว้เราจะพบว่ามีพิกัดตั้งอยู่ในเพนินซูล่าพาซาทว่าในพื้นที่ดังกล่าวกลับเป็นที่อยู่ของบริษัทอื่นไม่ใช่ของ Fantastic พร้อมกันกับ CEO สูงสุดที่จู่ๆก็ปิด Twitter หนีพร้อมกับล็อก LinkedIn ไว้เป็นส่วนตัวทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้มีภาพหลุดจากวงในคาดว่าน่าจะแคปมาจากกลุ่มบน Microsoft Team โดยผู้โพสต์เป็น CEO ที่ออกมาเผยยอดจำหน่ายเกมที่แตะอยู่ที่ 200,000 ชุดซึ่งมีผู้เล่นกว่าเกือบ 50% ขอคืนเงินพร้อมระบุข้อมูลว่าตัวเกมล้มเหลวทางการเงินและนี่คือรูปภาพของ2พี่น้องเจ้าของบริษัทซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าโดยทาง Twitter ของ Fantastic ยังคงย้ำว่าตอนนี้ผู้จัดจำหน่ายกำลังคืนเงินให้กับทุกคนที่ต้องการและพวกเขาจะไม่ได้เงินสักบาทจากการขายเกมนี้นี่คือประสบการณ์ใหญ่ครั้งแรกของเราและมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นและถ้าผมต้องเลือกโคตรคว่ำภาพป่าแตกประจำปี2023ผมยกรางวัลนี้ให้ The Day Refund แน่นอนแม้เกมที่เหลือในนี้มันจะมีที่เข้าขั้นห่วยเล่นแล้วทรมานใจแต่การขายเกมที่ปิดร้านใน4วันปิดทุกอย่างหนีหมดมันโคตรขั้นของน่าเกลียดทำแบบนี้มันต่างอะไรกับนักต้มตุ๋นในคราบนักสร้างเกมผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะต้องถูกพูดถึงไปอีกหลายปีและขอให้2024อย่าเจออะไรแบบนี้อีกเลยหรือจะมีที่หนักกว่านี้ก็ไม่รู้เพราะรายชื่อเกมปี2024มีตัวตึงอยู่ไม่น้อยถ้าเปรียบ2023เป็นปีทองของรีเมคและภาคต่อ2024ก็คงเป็นปีแห่งเกม IP ใหม่ซึ่งน่าติดตามมากๆเพราะเราจะไม่ค่อยรู้ข้อมูลเชิงลึกแถมหลายเกมก็เกิดมาจากทีมสร้างหน้าใหม่ด้วยซ้ำมาก้าวข้ามปีกับความตื่นเต้นนี้ไปพร้อมกันและก็ขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่และอวยพรให้ปี2024เป็นปีที่ใจดีกับทุกคนนะครับเล่นเกมอย่างมีความสุขกันทั่วหน้า
ปีหน้าฟ้าใหม่ขอเมทาคริติกทะลุ90สัก30เกมมันก็เป็นไปได้หรือจะเป็นเกมคว่ำ30เกมแทนก็ไม่แน่มกราคมนี้ชื่อเกมแรกต้องออกแล้วล่ะอาจจะเป็นเกมฟอร์มยักษ์เกมใหม่เกมที่หลายคนรอเล่นอยู่ก็ได้และคำตอบทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในเกมคว่ำ2024เดือดแน่นอน